อายุ40กู้ซื้อบ้าน4.5ล้านช้าไปไหมครับเงินเดือน71 0 0 0ไม่มีหนี้อะไรช้าไม่ช้านี่ผมไม่ผมพูดคำนี้ก่อนนะครับเรื่องการเงินอย่าไปมีไอเกณฑ์เลยฮะเวลาผมเห็นไอข้อความประมาณว่าอายุเท่านั้นควรมีเท่านี้อายุเท่านี้ควรมีเท่านั้นนะครับทำไมเราจะต้องมีเส้นมาตรฐานเส้นหนึ่งซึ่งทุกคนต้องกระโดดข้ามเส้นนั้นไปแล้วถ้ากระโดดข้ามเส้นไปได้คือดีแล้วถ้าไม่ได้ข้ามเส้นนั้นคือแย่คนเราควรจะมีบ้านก่อน30ใครบอก ก็คนเขาเรียนจบมาคนเขามีภาระเขามีพ่อแม่ที่หาไรายได้ไม่ได้เขาต้องเลี้ยงดูน้องเขายังเรียนไม่จบกับอีกคนหนึ่งจบมาพ่อแม่ก็มีหน้าที่การงานมีเงินใช้ดีนะน้องก็ไม่ต้องส่งเพราะพ่อแม่ก็ส่งเลี้ยงแค่ตัวเองคนเดียวมีเงินก็กินก็ใช้อนั่นก็ชีวิตของคนนั้นเขาก็จะทําอะไรอยากจะซื้อบ้านซื้อรถ,ถเขามีกําลังส่งก็เรื่องของเขาดังนั้นไม่เห็นจําเป็นเลย เพราะนถ้าคนเรามองอินไซต์เอาออกจากตัวเองไม่ได้นั่นคือความทุกข์ขั้นส,สูงสุดเลยนะแล้วเราก็จะเปรียบเทียบว่าคนนั้นมีทําไมเรายังไม่มีทําไมเล่าถูกไหมเราต้องมองจากเราออกไปว่าเออมองแบบเข้าใจคือผมว่าให้กําลังใจตัวเองบ้างเนาะคนครับผม,มาอายุเท่านี้ผมยังไม่มีนี่เลยครับแลวใครบอกอายุเท่านั้นต้องมีเท่านั้นะก็ถ้าชีวิตคุณมันต้องมีด่านให้สู้มากกว่าเขาอะ อา้าวทำไมไม่รู้จักให้กำลังใจตัวเองไม่รู้จักำํคำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองก็ここชีวิตเรามันตั้งต้นจากติดลบ嘛ถูกไหมเราก็ต้องเขาเรียกว่าหัดกอดตัวเองบ้างถ้ามึงถูกไหมเออจะรอยคนอื่นคนน,คนนู้นคนนี้ไหมมากกอดตัวเองบ้างกอดแบบเข้าใจว่าเออก็เอกเอก็เรายัางมีภาระเนอะก็เรายัางต้องเหนื่อยเนอะก็เรายัางต้องสู้นะเพราะฉะนั้นจะมีบ้านเมื่อไหร่จะซื้อบ้านได้เมื่อไหร่จะซื้อรถได้เมื่อไหร่ช้ากว่าเพื่อนในรุ่นก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ผมพูดจากสิ่งที่ผมเคยเป็น เพราะผมก็เช่าบ้านนะจนถึงอายุสามสิบหกนะฮะเออบ้านที่ซื้อมาก็ให้คนอื่นเช่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองซื้อรถคันแรกตอนอายุสามสิบสี่ก่อนหน้านี้ไปไหนมาไหนก็ใช้แท็กซี่ใช้รถเมย์ใช้รถปอออรถปอนี่ฮิตที่สุดเพราะมันเย็นดิก็แล้วทำไมอะ่ะถูกไหมไปงานเลี้ยงงานแต่งเพื่อนก็ให้เกียรติเพื่อนหน่อยนะครับไปแล้วเหงื่อโซกเดี๋ยวหน้าเกียรต ก็ห้อยสูตรอยู่ในมือตรงนี้แล้วก็ขึ้นแท็กซี่พอไปถึงก็ถามเฮ้ยบ้านใครอยู่บางกะปิบ้างแวะส่งกูนิดนึงถูกไหมไม่เป็นไรก็ไม่ได้รู้สึกอายเพราะผมคิดว่าผมก็ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็คือช่วยครอบครัวผมอยู่นั้นไม่มีเรื่องอะไรน่าอายนะครับมันผมพยายามจะบอกทุกคนว่าอย่าเอาไอคาว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ช้าเร็วบ้าบอบ้าบออย่าไปเชื่อมากนะให้เป็นไปได้ไหมว่าคนคนหนึ่งจะสู้มาเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยค่อยๆตย่ จนอายุ40แล้วมีทุกอย่างก็ไม่ได้ช้าเนาะเราอยู่ถึง60อยู่ถึง80ิถูกไหมเออเราก็อาจจะตามจังหวะชีวิตของเราดนตรีมันจะเพราะก็เมือเล่นตามจังหวะชีวิตก็เหมือนกันนะนะจังหวะของชีวิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เพียงไม่ผิดอะไรเลยนะไม่ผิดอะไรเลยนะครับสําหรับคุณคนนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านตอนอายุเท่านี้ก็ซื้อได้นะครับส่วนาการกู้ยืมเงินนะ สี่ล้านนะฮะสี่ล้านห้าล้านก็ส่งประมาณสักสามหมื่นนะฮะอ่าด้วยเงินเดือนก็พอจะผ่อนไหวนะครับคําถามคือไม่มีหนี้อ่าแล้วละค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือคุณเดินเข้าไปที่ธนาคารนะครับหรืออาจจะโทรถามธนาคารก็ได้ครับว่าผ่อนต่อเดือนมันจะประมาณเท่าไหร่เอาตัวเลขเป๊ะมาอาจจะถ้าผมตีวงกลมก็ล้านละหกพัน เสร็จแล้วเราก็คุยกับเขาแล้วก็เอาตัวเลขนั้นลองมาประมาณการดูสมมุติว่าคุณจะซื้อสิ้นปีนี้ก็ลองทํางบการเงินครับของของปีหน้าว่าพอมีบ้านหลังนี้เข้ามาปุ๊บมันทําให้การเงินเราเพี้ยนแค่ไหนไอ้คำว่าไม่มีหนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบก็ได้คุณไม่มีหนี้แต่คุณอาจจะมีรายจ่ายต่อเดือนนะอย่างเช่นปัจจุบันคุณไม่มีเงินออมเลยอย่างเงี้ยถูกไหมฮะอ่าคุณอ่าใช่ไหมเดี๋ยวผมสมมุตินะคุณอาจจะมีเงินออมอยู่และอาจจะเยอะด้วยก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินออมอยู่ก็แสดงว่าเงินนเงินน่มมเเดดืืออใใชช้้ปรกบห ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีบ้านหลังหนึ่งเข้ามาอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยสักนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจะบอกทุกอย่าง number tell story ทําตัวเลขเลยครับว่าถ้าได้บ้านหลังนี้มาต้องผ่อนต่อเดือนเท่านั้นเท่านี้มีค่าส่วนกลางเท่านั้นเท่านีนานนานน้กระแสะเงินสดในแต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับส่วนข้อเสียเปรียบของคนกู้อายุ40ก็คืออาจจะกู้ได้ไม่ยาวมากผมคิดว่าตัวเลขที่จะกู้ได้ก็น่าจะประมาณ2ี่สถึงยี่ปีนะฮะแต่ก็อาจนะใช้คาว่าอาจจะนะครับคุยกับบางแออจจนะบนนกงก นะเหมือนเวลาเรากู้เงินก็อาจจะต้องเดินสายช้อปปิ้งนะคุยกับหลายๆแบงค์หลายๆธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ช้าเกินไปครับทำได้เลยนะ